มีของฝากหรือยังเรามีคำตอบแล้วถูกมากถูกมากอันเนี้ยห้ามเปิดบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะออกจากประเทศญี่ปุ่นโคตรใหญ่เทคแพงนาหอมอร่อยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องยูมิน Channel นะคะก็วันนี้นะคะยูมินก็จะมารีวิวขนมของญี่ปุ่นให้ดูว่ายูมินได้อะไรมาบ้างแล้วก็อะไรที่อร่อยอะไรที่แบบว่าต้องไปซื้อไปตำกันนะคะอันนี้อันแรกนะคะอันนี้ก็เป็นขวดพิซซ่าชิโอเนาะที่ทุกคนแบบว่าไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อกันอะไรเงี้ยต้องมีกันอะไรเงี้ยอันนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะตอนนั้นเราได้มาจากที่โอซาก้าเนาะแต่เรารู้สึกว่าที่โตเกียวถูกกว่านะถ้าใครไปโตเกียวอะตลาดอาเมโยโกะมันจะมีร้านนึงที่เป็นแท็กฟรีอะอันนั้นอะจะถูกกว่าเรารู้สึกว่าอันนี้ที่นั่นถูกที่สุดเท่าที่เราเห็นมาเนาะอันนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นถั่วเดี๋ยวเราดูแอบแกะยากหรือว่าเราไม่มีเล็บเราเพิ่งตัดเล็บไปเฮ้ยลืมก็คือมันก็เป็นหัวอร่อยๆนะเหมือนเม็ดในสูตรมันเลยอัลมอนด์แล้วก็ช็อกไวท์ช็อกแล้วก็แบบเป็นมัทฉะที่เป็นผงๆเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ว่ามัทฉะมันรวมกับช็อกโกแลตแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้อัลมอนด์ข้างในอ่ะไม่แข็งแบบกินง่ายกรอบก็ถ้าใครไปนะคะอันนี้มีขายเกือบทุกที่เลยอันนี้หาง่ายมากอันนี้ลูกเจี๊ยบขนมลูกเจี๊ยบอันนี้นะทุกคนก็คือได้มาจากสนามบินนาริตะเหมือนกันอันนี้กล่องมันน่ารักมากมันมีกล่องนึงมี8ตัวเนาะ8ชิ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่กล้ากินข้างในอ่ะมันจะเหมือนเป็นแป้งๆอ่ะอันนี้คือทั้งแบบทุกคนที่เขาเฮ้ยดูหน้าเนาะทุกคนหน้าน้องหน้าน้องไปแล้วจริงๆมันเป็นลูกเจี๊ยบนะทุกคนก็เดี๋ยวจะบิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิมข้างในอ่ะมันเหมือนถั่วบดข้างในเนี้ยมันเหมือนถั่วบดแล้วก็มาห่อแป้งมันจะขนมมันรสชาติคล้ายๆขนมของแบบขนมจีนๆอ่ะขนมของคนจีนที่เขาชอบกินอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆขนมโก๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ก็ถ้าใครชอบแบบขนมที่มันแบบนุ่มๆซื้อฝากผู้ใหญ่นะอันเนี้ยเราว่าโอเคเพราะว่ามันนุ่มมากแล้วก็หอมถั่วมากอันเนี้ยคือตอนที่เราไปอ่ะทุกคนแบบซื้ออย่างเงี้ยเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือต้องไปหยิบตามนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่มันจะแห้งๆนิดนึงนะทุกคนถ้าแบบว่ากินไปแล้วพักนึงอ่ะก็ถัดมาเรามาเปลี่ยนเป็นขนมกรอบบ้างดีกว่าอันนี้เป็นซูเปอร์โพเทโต้นะคะจริงๆอ่ะอยู่ที่นั่นเราซื้อขนมกรอบเยอะมากเพราะว่าเวลาเดินทางไกลๆอ่ะกลัวแบบเลี่ยนคออะไรอย่างเงี้ยกินแต่แบบนี่ก็คือจะมีขนมกรอบไว้แบบประทังหิวเนาะแผ่นใหญ่มากแผ่นดีมากทุกคนห่อก็แบบไม่ได้มีแต่ลมนะคะไม่พลาดทิ้งนะคะนี่ของคันนี่ค่ะนี่เยอะมากเยอะอยู่อร่อยอันนี้อร่อยเฮ้ยทุกคนอันนี้แนะนำเลยอันถัดมานะอันนี้ก็คือมันฝรั่งทอดที่ทุกคนแบบไปห้ามพลาดเด็ดขาดอันนี้เราได้มาจากสนามบินนาริตะเนาะอันเนี้ยที่ไทยอ่ะหลายร้อยอยู่นะแต่เราได้มาประมาณตกกล่องละประมาณ200ประมาณ200กว่าบาทเกือบ300อันเนี้ยก็คือในราคาที่ดีนะตกมันมีกล่องนึงมันมี10ซองตกซองละ25บาทอันนี้นะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้
ือรสชาติเป็นมันฝรั่งแบบอินเทิร์นมากบอกเลยถัดมาเป็นอันนี้คือซื้อเพราะว่ามันเป็นซาเกโตเกียวอามาซาเกะนะเดี๋ยวมาชิมกันนะทุกคน นี่โคตรใหญ่นี่คือแบบใหญ่มากเลยนะดูฝ่ามือดิใหญ่มากหืมกลิ่นแรงเนี่ยเดี๋ยวไอ้เงี้ยทุกคนมันมีกลิ่นซาเกะซาเกะผสมนมก็ถือว่าถ้าใครชอบแบบซาเกะหรือว่าซื้อไปฝากอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะแบบตอบโจทย์นะเพราะว่าก็คือปกติเราไม่ได้กินอะไรพวกเหล้าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่ารับได้เนาะกล่องนึงอันนี้มีประมาณนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ้าวงงเลยทุกคนมีเขียนว่า14ชิ้นอยู่ตรงนี้นะคะมาต่อขนมกรอบกันรัวๆอันนี้มันจะเป็นแพร่อันนี้มันจะเป็นแพร่เนาะอันนี้อะไรอ่ะอุซูชิโอะอาจิโอ้ยอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะข้างในอ่ะเป็นแบบก็อร่อยดีอ่ะอันนี้เป็นแบบว่ามันฝรั่งเส้นๆเล็กๆเค็มๆเฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยทุกคนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยทานมันจะอันนี้ห่ออย่างเงี้ยมันจะขายเป็นแพรยาวๆก็อันนี้ก็อร่อยมากถ้าใครชอบแบบพวกมันฝรั่งอันนี้รู้สึกว่าออริจินอลแบบคล้ายๆกล่องนี้เลยแต่ว่าอันนี้ถูกกว่านะแต่มันฝรั่งก็จะได้เส้นเล็กกว่าอันนี้เราถือวิสาสะกินไปแล้วคือจะบอกว่ามันเป็นซองย่อยอย่างนี้มีประมาณ11ซองแล้วคืออันนี้ทุกคนมันอร่อยมากเลยตอนแรกอะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับยี่ห้ออะไรว่าของไทยอะที่มันเป็นกลมๆแล้วมันก็แบบกัดแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันจะคล้ายๆกับยี่ห้อนั้นถ้าเราดูนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือถั่วมันไม่แข็งทุกคนมันแบบคือดีอะเนี้ยแล้วช็อกโกแลตแบบไม่หวานช็อกโกแลตแบบดีถั่วหอมมากอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้นะคะจริงๆมันมีซองใหญ่อยู่อันนี้มันมีซองใหญ่อยู่เราอะคิดว่าเป็นสาหร่ายใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันทุกคนมองว่ามันเป็นสาหร่ายไหมเราอะคิดว่ามันเป็นสาหร่ายมันดูดำมากเลยใช่ป่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคืองาดำงาดำอบพองมันไม่ใช่สาหร่ายนะคะอันเนี้ยมันเป็นงาดำอบพองคือกินแล้วก็แต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ถัดมาเป็นอันนี้ได้มาจากโอซาก้าเป็นคุณลุงทาโคยากิมันเป็นโอซาก้าทาโคยากิสวีทไม่รู้ว่ามันเป็นขนมแบบไหนยังไม่เคยกินเลยนี่หน้าตามันรสชาติมันจะเหมือนแบบเรากินทาโกยากิอะแต่ทีเนี้ยพอผ่านไปสักพักนึงมันจะมีรสหวานแบบซึมๆออกมาแต่หอมอร่อยแต่ก็ยังแปลกอยู่ดีถอยคำเหมือนเรากินไอ้เนี่ยทาโคยากิแบบหวานๆน่ะทุกคนลองกินนะปกติเรากินอย่างเค็มๆใช่ปะแล้วก็แบบแบบคาวๆหน่อยไม่ได้ออกคาวๆแต่อันนี้เป็นแบบหวานๆน่ะเป็นแบบแป้งพายหวานๆน่ะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ถ้าให้เลือกซื้ออีกอาจจะไม่ได้เลือกซื้อเนาะ
แต่ก็อร่อยเรามีแบบว่าซื้อไปฝากแบบพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะคะว่าที่เราให้ไปอะคะรสชาติเป็นยังไงคะชิมอย่าให้ตากล้องชิมก่อนนะคะแพงนาอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ห้ามพลาดอันนี้ทุกคนจะเห็นบ่อยแล้วในดองกี้เนาะแบบมันจะมีแต่ปกติที่เราเห็นอะมันจะเป็นแบบว่ารสใดรสหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบรวมรสอันเนี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นอะเขารวมรสแล้วถูกมากถูกมากอันเนี้ยตกมันมีแพ็คหนึ่งอะ12ห่อใช่ป่ะตกห่อแล้วแบบประมาณ10บาท10บาทนิดๆเองอะคือถูกมากแต่ว่าเราเจอร้านเราจำไม่ได้ว่าร้านไหนเราเดินหลายร้านมากขนมอะบางร้านอะไม่ถึง10บาทคือถูกไปอีกก็ข้างในนะมันจะมี2รสเนี่ยแล้วข้างหลังมันจะมีแบบว่าถั่วหลายๆอย่างว่าเขาจะบอกว่าเออมีแป้งอะไรบ้างถั่วอะไรบ้างเนาะแต่ส่วนอีกอันนึงอะสำหรับสีดำอะสำหรับสีดำอะก็จะมีปลาแล้วก็มีแบบขนมข้าวพองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่อร่อยก็คืออันนี้อันนี้อร่อยแต่ปลาถ้าใครกลัวลูกตาก็แบบหลีกเลี่ยงนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องแบบสมจริงมากเลยก็คือน้องเป็นตัวปลาจริงๆนั่นแหละก็อันนี้เดี๋ยวเราจะแกะแบบสีแดงให้ดูเนาะข้างในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยกลิ่นแบบแป้งๆอ่ะทุกคนแป้งทอดอ่ะแป้งอบอ่ะอันนี้สีเขียวเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสีแดงปกติเราแบบชอบซื้ออย่างเงี้ยนี่ถั่วเดี๋ยวให้ฟังอร่อยถัดมานี้เป็นเหมือนแบบบิสกิตแล้วก็มีไส้ครีมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเยอะมากเลยนะเพราะเมื่อก่อนอ่ะไอ้แบรนด์เนี้ยมันจะมีแค่แบบเป็นกล่องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแพ็คอย่างนี้ละอันนี้ซองนึงมีกี่ชิ้นอันนี้เป็นบัตเตอร์กับกาแฟเนาะจะเป็นซองแบบนี้เราจะขออนุญาตชิม2อันเลยละกันจะได้รู้ว่าเพื่อนๆแบบบางทีลังเลว่าซื้อดีไหมเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันมี2ชิ้น1ซองมี2ชิ้นกลิ่นนมมากๆเลยอ่ะอร่อยสำหรับใครที่ชอบกินแบบว่าบิสกิตที่มีครีมนะอันนี้อร่อยปกติเราจะกินสีแดงแต่ว่าสีเหลืองแป้งมันจะเค็มแบบเค็มเนยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองกาแฟกลิ่นแบบเนกาแฟมาเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาคือตัวแป้งอ่ะมันจะเค็มๆนะเฮ้ยอันนี้อร่อยขนมเนาะที่เราไปแบบว่าซื้อตามร้านแท็กฟรีนะฮะเขาก็จะซีนอย่างนี้มาให้แบบมิดเลยนะแล้วทุกคนอย่าลืมเขาอะเขามีเขียนภาษาไทยตรงนี้ด้วยว่าห้ามเปิดบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะออกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโปรดทราบหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคุณอาจจะต้องเสียภาษีการบริโภคเนาะก็ถ้าใครนะคะไปซื้อร้านไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้เช่นแบบบัชออนแต่งหน้าร้านแบบว่าดักสโตร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเวลาเขาซีนอย่างนี้ให้อ่ะคุณไม่ควรจะเปิดเนาะเพราะว่าถ้าคุณเปิดแล้วทีนี้ถ้าตอนออกศุลกากรอย่างเงี้ยเขาสุ่มตรวจอย่างเงี้ยนะคะก็คุณอาจจะต้องเสียภาษีการบริโภคไปเนาะก็คือทางที่ดีก็ควรจะกลับประเทศก่อนเนาะแล้วค่อยเปิดถุงเพื่อแบบว่าไม่ต้องมาแบบเป็นกังวลที่หลังเนาะว่าเราจะโดนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ย
การที่เราจะได้แท็กฟรีจากช็อปนี่นะคะจำไว้เลยนะคะว่าต้องซื้อมากกว่า 5,000 เยนขึ้นไปคุณถึงจะได้แท็กฟรีก็คือเวลาซื้ออะไรอ่ะควรจะคำนวณให้ดีว่าเราจะซื้อร้านนี้อะไรบ้างถึงไหมถ้าถึงคุณจะได้รับแท็กฟรีแล้วก็สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือ1พาสปอร์ตเงินกับสินค้าต้องให้ครบ 5,000 เยนเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้รับแท็กฟรีอันนี้ได้มาจากตึกม่วงตะค้องเป็นไงคะลองฟอกกี้เมื่อกี้ไปเอบิซันเบะอ๋อเอบิเซนเบะอันเนี้ยมันเป็นเอบิเซนเบะราคาเนี้ยจำไม่ได้นะว่าจะเป็นอย่างนี้ชิมก่อนเฮ้ยอร่อยเฮ้ยนี่อร่อยเหมือนเทคทุกคนอันนี้อร่อยแต่ว่าชูรสเยอะนิดนึงเพราะว่าตอนแรกยังไม่รู้สึกกระทักเข้าคอเลยอันนี้เท็กเจอร์มันคล้ายๆกับคาราด้าทุกคนนึกถึงคาราด้านักเก็ตเนาะที่มันแบบเป็นปลาหมึกกรอบอันนี้มันเป็นกุ้งตอนแรกคิดว่าแข็งแต่ว่าไม่แข็งกรอบกินได้อันนี้อร่อยทานอันนี้ไม่แพงด้วยห่อนึงอ่ะถัดมานะคะเป็นคริสปี้เคฟหรอคริสปี้เคฟอันนี้ได้มาจากร้านขนมญี่ปุ่นแท็กฟรีเหมือนกันมีปัญหากับการแกะของอันนี้ข้างในเป็นยังไงอ่ะคือกล่องมันน่ากินมากเลยนะเขาบอกว่ามี14อันเนาะแต่กล่องเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันข้างในว่าเป็นไงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ากินเนาะน่ากินอยู่เนาะหอมเห็นไหมทุกคนเห็นรูไหมอร่อยมันเหมือนมันข้างในนะคะมันจะข้างในมันจะเหมือนเป็นแบบม้วนๆมันม้วนเหมือนขนมที่แบบว่าสมัยก่อนที่ชอบกินอ่ะที่มันเป็นโอโจ้ที่มันเป็นโอโจ้แต่ว่ามันม้วนม้วนหนากว่าหลายม้วนแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตแบบหนามันก็รู้สึกว่ามันเป็นครีมมี่มากๆก็คืออร่อยนะทุกคนอันนี้ยี่ห้อ Maxim de Paris ช่วยถัดมานี่นะมันเฮ้ยมันเป็นแบบว่าชิ้นอะห่อละชิ้นอะจริงๆอันนี้มันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะแต่ว่าเราอะเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้มันมีถุงเป็นแยกเนาะจะได้แบบว่าเวลาแกะทั้งทีมันก็จะมันก็อร่อยมันไม่มียี่ห้อทุกคนแต่ว่าถ้าใครเห็นแบบซองแบบเนี้ยให้เยอะด้วยอ่ะซองอย่างเงี้ยก็คืออย่าลืมซื้อกันอันนี้อร่อยมากถ้าใครที่ชอบขนมแบบนี้เนาะบางร้านน่ะมันจะแข็งแต่อันเนี้ยมันแบบกำลังดีเนาะอันนี้ผ่านค่ะถัดมาเป็นร้อยอันเนี้ยเราอ่ะมีแอบแกะกินไม่ไหวไปแล้ว2แพ็คข้างในอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็น3แท่งอันนี้คืออร่อยมากอร่อยมากมากถ้าใครชอบนะแกะเลยละกันอันนี้ซื้อที่สนามบินนาริตะถ้าใครจะกลับอะค่อยซื้อดีกว่าเพราะว่านางจะละลายเร็วแบบถ้าเจอความร้อนอะเป็นเหมือนข้าวพองในนี้แต่ว่ามันไม่เหมือนเจ้าอื่นอ่ะอันนี้ก็คืออร่อยมากคือดีมากเป็นช็อกโกแลตที่นุ่มเพอร์เฟกต์อันนี้คือเราชอบที่สุดในบรรดาช็อกโกแลตอร่อยค่ะขนมญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาชอบพอเฮ้ยนี่เป็นกล่องเล็กทุกคนอ
ันนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้นะเขาทำกล่องดีมากอ่ะแล้วจุดเปิดก็จะอยู่ตรงนี้จุดเปิดถ้าเป็นของบ้านเราอาจจะต้องหานิดนึงว่าที่แกะสกอตเทปอยู่ที่ไหนเฮ้ยโยกุโมคุเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยอันนี้จำได้ว่าเคยซื้อมาแล้วนะแต่จำแพ็คเกจข้างในไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แทนอันนี้อร่อยมากจริงๆอ๋อมันเป็นชั้นๆแบบนี้เขาห่อมาดีมากทุกคนคือมันจะเป็นข้างล่างมันจะเป็นบับเบิ้ลอะเพื่อให้ขนมมันไม่แตกเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบการ์ดขนมด้วยความเป็นขนมญี่ปุ่นเขาจะมีการ์ดแบบนี้ให้อันนี้คือมันจะมีร้านหนึ่งที่อยู่ตรงโตเกียวสเตชันร้านนั้นชื่อนิวยอร์กชีสเค้กคือว่ามันขายแบบนี้เหมือนกันแล้วก็คือคนอ่ะต่อคิวเยอะมากแบบถ้าใครไปทันนะต้องไปกินร้านนั้นอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ปกติเราชอบร้านนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่เป็นอย่างนี้เป็นแท่งๆอย่างเงี้ยคล้ายๆทองม้วนอันนี้อร่อยผ่านค่ะอันนี้ปกติชอบกินสีดำห่อดำแต่ว่าอันนี้มันเป็นห่อขาวที่ไทยไม่เคยเห็นมั้งในดองกี้อ่ะปกติซื้อที่ดองกี้เนาะอันนี้มันแต่อันนี้มันเป็นสีขาวก็เลยลองซื้อมาดูเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ขนมแบบนี้นะทุกคนจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะปลูกกว่าประเทศไทยอ่ะคือ1เท่าตัวเลยนะก็คือสมมติว่าอันนี้ที่ปกติซื้อที่ไทยใช่ป่ะประมาณ149 150 199เงี้ยแต่ที่นั่นน่ะจะขายประมาณแบบ70กว่าบาท80กว่าบาทเพราะว่าด้วยเรทเงินเนาะเรทเงินที่แบบว่าเรทเยนมันดีอะไรอย่างงี้แล้วก็ราคามันแบบดีอะราคามันดีเฮ้ยมันหน้าตามันคล้ายๆกับห่อดำเลยนะรสดำอร่อยอร่อยเฮ้ยนี่ดีเฮ้ยนี่ดีเห็นไหมคืออันเนี้ยนะทุกคนถ้าเป็นห่อสีดำอ่ะมันจะใส่เหมือนข้างในเป็นแบบว่าโอริโอสีดำโอริโอตรงแป้งโอริโออ่ะบดสีดำนะแต่สีขาวอ่ะมันจะใส่ไอ้เนี่ยตัวแอลมอนด์กับตัวอันนี้มันจะใส่ตัวแอลมอนด์กับตัวเทเซนัทนะคือแล้วก็มีตัวโอริโอบดอยู่ในนี้ด้วยแป้งโอริโอบดอันนี้อร่อยมาค่ะตัวถัดมาก็เป็นเจลลี่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะคะอันนี้มันเป็นเจลลี่พีชที่เราอ่ะเป็นเจลลี่ที่เราชอบที่สุดแล้วที่คือมันอร่อยแล้วก็ไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่เสียวฟันด้วยนะทุกคนอันนี้กินแล้วแบบโอเคอันนี้แต่อันนี้ลองรสใหม่คืออันนี้ไอเจลลี่แบบนี้ที่ญี่ปุ่นอะตกห่อละประมาณ25บาทเองนะคือถ้าที่ไทยประมาณ49บาทบางครั้งก็เป็น50กว่าบาท52อะไรเงี้ยก็ถ้าใครไปเนาะแล้วก็ชอบอย่างเงี้ยก็คือถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มคือหน้าตามันก็จะเป็นถุงซิปล็อกเนาะแล้วก็จะเป็นเส้นๆอย่างงี้เห็นมั้ยนะอันเนี้ยคืออร่อยมากอันเนี้ยอร่อยดีกลิ่นพีชแล้วก็แบบเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็หอมอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยมากทุกคนไปซื้อกันถ้าใครไปญี่ปุ่นนะตกห่อละ20กว่าบาทเองถูกมากอร่อยด้วยไม่เสียวฟันด้วยอร่อยผ่านตาถัดมาเป็นขนมนี้เป็นขนมแบบนี้นะอันนี้จะเป็นขนมแบบบัตเตอร์ฟลายเว้ยทุกคนฟูจิยะโฮมพายอันนี้จริงๆแล้วอ่ะ
มีหลายแบรนด์มากนะที่ทำแบบนี้แต่ว่าเราก็แบบอ่ะเลือกแบรนด์นี้เพราะว่ามันดูน่ากินดีนะอันนี้ห่อหนึ่งมีกี่ชิ้น32ชิ้น16ห่อมั้งอ๋อในซองเขาก็จะมี2รสชาติเป็นเนยนะเนยกับชัยอันนี้ชัยเราคิดว่าเป็นชินนามอนเว้ยเพราะว่าเราอ่ะเคยสั่งโกโก้เขาอ่ะแล้วเขาบอกไม่มีเขามีเป็นแบบว่าชาเขียวผสมชัยเราก็ไม่รู้ว่าชัยคืออะไรแต่พอกินแล้วมันคล้ายๆชินนามอนเลยลองชิมชัยก่อนแล้วกันห่อจะเป็นอย่างนี้2รสชาติเยอะด้วยฝืดเจ้าตัวจะฝืดจ้ะสินี่ชิ้นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนะกลิ่นมันเหมือนแบบกลิ่นมันเหมือนเย็นๆน่ะเหมือนมิ้นท์น่ะมันไม่รู้มันกลิ่นมันเหมือนคนไปทำยาดมอ่ะมันไม่ควรมากินอ่ะเหมือนเรากินแบบเครื่องหอมที่แบบว่าใครเคยไปคามาคามิดบ้างกลิ่นแบบนั้นอ่ะเหมือนเราแบบกินเครื่องหอมในนั้นอยู่อ่ะอันนี้ก็รสชาตินี้ไม่ผ่านเนาะมันกลิ่นมันแบบสมุนไพรอ่ะเย็นๆอ่ะอันนี้เราจะลองรสเนยนะรสเนยรสเนยอร่อยทุกคนรสเนยอร่อยแต่ว่าในซองเขาขาย2รสชาติอ่ะทุกคนก็ลองอ๋อเนี่ยชัยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยการปูหรือเปล่าอันเนี้ยเนี่ยคือชัยคิดว่าน่าจะเป็นแบบสมุนไพรอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาไปใส่ในพะโล้หรือเปล่านะอันเนี้ยใช่ป่ะทุกคนเหลือไปใส่ยาดมป่ะอันนี้ไปใส่ยาดมทุกคนก็ถ้าใครซื้อเนาะก็หาคนที่เขาชอบกินอันนี้ด้วยเนาะแล้วเราก็กินแต่รสเนยเนาะอันนี้คือพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวเชียวก็คือบวยแทนอันนี้ซื้อมา2ห่อเพราะว่าที่ญี่ปุ่นถูกมากคือถูกมากจริงๆปกติที่ไทยอย่างเงี้ย100 200 200ได้มั้ง100กว่า200อ่ะแต่ว่าที่นั่นอ่ะตกห่อละประมาณ70บาทอันนี้คือไซส์กลางเนาะมันมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่แบบเอาแบบไซส์กลางมานี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นบวยอ่ะแบบนี้เป็นบวยแผ่น อ่ะทุกคนอันนี้นะคะ1ซองมี14ชิ้นเนาะมี14ซองอย่างนี้14ซองอันนี้ก็คือเป็นบวยแบบเราเชื่อว่าทุกคนแบบรู้อยู่แล้วอะว่ามันคืออะไรมันเปรี้ยวมากนะทุกคนก็ต้องแบบแบ่งกินเนาะมันก็เปรี้ยวมากเลยทุกคน1ซองเล็กอะมันจะมี3ชิ้นเนาะก็ถ้าใครแบบง่วงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมาะกับการทำงานเนาะคือเจ้านายอาจจะซื้อฝากลูกน้องอะไรเงี้ยก็จะดีนะพวกเขาจะได้ตื่นๆกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นไอเทมที่แนะนำนะคะนี่1ซองใหญ่มี14ซองเล็กแล้วก็เผื่อใครจะแบบซื้อไปแจกอะไรเงี้ยก็จะได้คำนวณกันถูกเนาะที่ญี่ปุ่นก็ตกประมาณ70กว่าบาทต่อซองก็ถือว่าราคาดีถัดมาเป็นหุยสนิกเกอร์เราอ่ะชอบกินของไทยมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ว่าเห็นนะในรูปอ่ะมันอันแค่นี้เดี๋ยวดูว่าของจริงอ่ะมันใช่แบบนั้นหรือเปล่านะทุกคนมันน่ารักมากจุ๋มจิ๋มทุกคนเฮ้ยแต่มันละลายอ่ะทุกคนมันน่ารักมากเป็นสเนกเกอร์จิ๋วเนาะเดี๋ยวดูว่ามีกี่อันอ๋อทุกคนมันเป็นอันนี้เว้ยอ้าวอ๋อมันไม่ใช่นี่หว่าคือนึกว่ามันเรียงเป็นตัวอักษรได้เรานึกว่ามันเรียงแบบเป็นตัวอักษรอย่างนี้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันสุ่มก็คือ1ซองอันนี้มี5ชิ้นนะคะ
เป็นแบบ90ปี anniversary ของไซเกอร์เขาเขียนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติมันต่างกับที่ไทยไหมนะเฮ้ยมันแบบเม็ดจิ๋วมากอ่ะนี่เม็ดแค่นี้เองอ่ะเม็ดเล็กมากเลยอ่ะอร่อยอันนี้ผ่านแน่นอนอันนี้ผ่านนะทุกคนอร่อยแชร์ happiness pocky เป็นโคโคลาข้างในนะคะในกล่องนึงจะมี2ห่อย่อยแบบนี้1ซองก็มีประมาณ4 8แท่งเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยเปล่าคือหน้าซองมันน่ากินมากเว้ยเฮ้ยดูเข้มมากเลยอ่ะอร่อยตอนแรกอ่ะเข้าปากครั้งแรกอ่ะรสชาติเหมือนมะขามเปียกอาจจะเป็นเพราะว่าขนมที่อยู่ในปากมากเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอกินได้กลิ่นไปแล้วเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยทุกคนอันนี้ผ่านนะทุกคนก็คือถ้าใครไปอ่ะก็คืออย่าลืมไปตักมันจะเป็นอย่างนี้ช็อกโกแลตมันเคลือบหนาอยู่นะโฟกัสไหมนะเนี่ยมันเคลือบหนาอยู่คือมันเหมือนเป็นเทลับแบบผงอ่ะผงช็อกโกแลตมาโรยเคลือบอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ช็อกโกแลตก็ให้หนามากอยู่ก็คืออันนี้อร่อยกล่องละประมาณ40บาทนะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตตัวนึงที่อร่อยอันนี้ก็คืออร่อยมากช็อกโกแลตแบบไม่หวานชื่อแบรนด์ว่าคาบายานะอันนี้คาบายาข้างในจะเป็นไส้อัลมอนด์แม้ว่าอัลมอนด์จะเล็กไปหน่อยแต่อร่อยมากเลยนะอันนี้ช็อกโกแลตเขาดีมากคือขอให้ไปตามกันอันนี้อร่อยมากอย่าลืมไปกินกันนะทุกคนอันนี้คือผ่านแนะนำมากตอนกลับนะคะซื้อแต่ขนมแล้วคือกระเพราห่อใส่ก็เลยจะต้องแกะขนมทิ้งแบบแกะกล่องมันทิ้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพรสรสเป็นเพรสนะทุกคนกล่องนึงอ่ะมันจะประมาณ12แท่งกล่องนึงประมาณ12แท่งเนาะอันนี้เป็นรสทาโกยากิแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันหักกลิ่นทาโกยากิฟันหน้าไม่น่าผ่านคุณเคยกินทาโกยากิแบบกรอบไหมคะถ้าคุณยังไม่เคยก็แนะนำนะคะว่าเป็นเพรสรสทาโกยากิคือตอบโจทย์มากเลยอันนี้คือเป็นทาโกที่ทำแบบกรอบถามว่าอร่อยไหมอาจจะไม่คุ้นชินละกันเพราะว่าชอบกินแค่เพสรสลาบเพสรสพิซซ่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารสทาโกอาจจะเป็นอีกรสหนึ่งที่อนาคตอาจจะเป็นรสที่ชื่นชอบสำหรับใครหลายๆคนเนาะก็ถ้าใครชอบนะติดตามไปซื้อกันเนาะอันนี้ที่เราได้มาจากโอซาก้าเนาะไม่แน่ใจว่าที่โตเกียวจะมีไหมนะคะอันนี้เราว่าสแตนดาร์ดลองไปชิมกันดูเนาะส่วนอันนี้ถ้าใครแบบสาวกป๊อกกี้น่าจะเข้าใจกันดีว่ามันเป็นกล่องป๊อกกี้สีใหญ่ๆอ่ะมาชิมกันแป้งเขาหอมเนาะนุ่มอันนี้อร่อยป๊อกกี้อันใหญ่อร่อยอันนี้อร่อยก็ถ้าใครไปเนาะอันนี้แบบคือไปแจกเป็นของฝากก็ดีอันนี้อร่อยแต่ไม่รู้ว่าสีอื่นหรือถ้าเป็นเดี๋ยวลองสุ่มมาสุ่มอีกสีนึงว่าอันนี้เมลอนหอมมากหอมกลิ่นเมลอนมากอันเนี้ย
อืมอร่อยกลิ่นมันแบบฟุ้งที่ปากเลยอ่ะก็อันนี้ลองชิมไป2รสแล้วนะก็คือตอบโจทย์อร่อยเราเดี๋ยวเราดูว่าสีเขียวรสอะไรสีเขียวรสเราคิดว่ามัทฉะมันเป็นตัวคันจิเนาะอันนี้มัทฉะแล้วก็อะไรอ่ะชิโกเรตโตอ๋ออันนี้เป็นช็อกโกแลตโตเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นองุ่นเนาะองุ่นก็ไปตามกันนะคะอันนี้ผ่านคิดแคทที่นั่นน่ะราคาดีมากทุกคนอันนี้ตกซองละแบบ60-70 บาทเองอ่ะคือถ้าที่ไทยอ่ะมันก็จะแบบมีราคาอยู่เนาะก็ประมาณ140กว่าบาทที่บ้านเราอ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นซองกระดาษนะคะเพื่อแบบลดโลกร้อน1ซองเขาก็จะมี8ชิ้น1ซอง8ชิ้นอันนี้ตอนแรกเราจะซื้อรสส้มแต่ที่เราได้ส้มมันหมดเนาะเราก็ได้สตรอเบอรี่มาหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนน้องก็จะแบบมีความละลายติดมือนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าลืมแช่นะมันยังอยู่ในกระเป๋าเดินทางอยู่เลยนะตัวเวเฟอร์อ่ะอร่อยกว่าของบ้านเราเปรี้ยวอร่อยโอ้ยเปรี้ยวแบบเฮ้ยกลิ่นมันแบบเปรี้ยวสตอรี่มากเฮ้ยอร่อยมากที่อร่อยมากทุกคนมันแบบมันไม่ใช่สตอรี่ที่แบบบ้านเราอ่ะคือมันไม่ใช่คิดแคสสตอรี่เว้ยมันเป็นคิดแคสโคสตรอเบอรี่คือมันเปรี้ยวมันไม่เลี่ยนมันหอมมันแบบมันดีมากจริงๆต้องไปซื้อกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นแก๊งเยลลี่พีชที่แบบแกะไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกรสนึงที่แบบลองลงมาที่เราชอบเนาะก็คือรสองุ่นเนื่องจากว่ามันถูกก็เลยซื้อมาเยอะเนาะถัดมาเป็นอันนี้อมตัวหอมจ้าเริ่มรู้จักอันนี้ตอนที่ไปไต้หวันเลยแล้วก็คือมันลองซื้อมากินที่ร้านขายยาอะไรเงี้ยอร่อยข้างในมันจะเป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่ากินแล้วจะตัวจะหอมกันเนาะนี่คือกลิ่นมันโชยมากมันจะเป็นแบบรสกุหลาบรสเชอร์รี่รสสตรอเบอรี่แต่ว่าออริจินอลของมันตอนแรกมันจะเป็นรสกุหลาบเมื่อก่อนเม็ดมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่านี้มันเม็ดมันย่อลงมานะแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กอ่ะมันจะเป็นคิวี่แบบข้างนอกกรอบๆอ่ะอร่อยแต่อันนี้หวานหน่อยนะแล้วก็เปรี้ยวที่หลังมันจะหวานเพราะว่าตัวกรอบๆมันอ่ะแต่อันนี้อร่อยเฮ้ยหอมกุหลาบมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยเฮ้ยอันนี้ผ่านแล้วทุกคนใครไปอย่าลืมอันนี้อร่อยอันนี้มันจะห่อใหญ่กว่าปกติมันจะห่อแบบห่อรุ่นเดียวกับเยลลี่เมื่อกี้นะอันนี้ห้ามพลาดอร่อยมากต่อมาเป็นอัฟฟรอนมินิช็อกโกแลตอันนี้ของเบอร์บอนช็อกโกแลตของเบอร์บอนเขาบอกว่าช็อกโกแลตของเบอร์บอนอ่ะอร่อยคือถ้าแบบเป็นเบอร์บอนอะไรเงี้ยก็คืออร่อยข้างในเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นแพ็คยาวเลยอ่ะชิ้นมันจะประมาณแค่นี้เองอ่ะช็อกโกแลตกลิ่นขมมากช็อกโกแลตดีมากเฮ้ยอันนี้อร่อยมากแต่ว่าตอนที่เรากินอ่ะกลิ่นมันจะไปผสมกับกุหลาบนิดนึงนะเฮ้ยอร่อยมากอันนี้ผ่านนะไปตามการอันนี้อร่อย ทุกคนอันนี้กล่องไม่ไหวแล้ววะ นี่นะกล่องจะเป็นแบบนี้ก็เป็นเลยแบบนี้เนาะข้างในไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยกล่องพังแล้วแบบมันจะกินไม่ได้กินเหมือนพิงเกิลสีแดงบ้านเราชิปแอนด์สตาร์อร่อยรสเกลืออันนี้อร่อยทุกคนไปกินกันอร่อยจริงถัดมานะจ๊ะคือว่าอันนี้มันเป็นขนมเซมเบ้เจ้าดังที่อยู่ที่นั่นแล้วเราก็เกิดอยากกินนะตอนนั้นเกิดอยากกินแล้วเราก็ซื้อเขาบอกว่าถ้าซื้อน้อยอ่ะมันไม่ควรมันเขาไม่ให้ขาดรสชาตินะเราก็ต้องซื้อแบบเหมือนฮอยาจีเลยปะ
ก็แบบว่ารสชาติเดียวมาเพื่อมาลองเนาะนี่ก็หน้าตาประมาณนี้ข้างในมันก็จะแบบเป็นขนมเซมเบ้อะดูนางมัดดินางมีความม้วนตรงเนี้ยใครไม่รู้นึกว่าแบบเราซื้อยาจีนอะไรกลับมาหรือเปล่าขอทดสอบความแข็งแรงของมันก่อนนะก็ถ้าใครแบบมีเด็กเล็กน้องก็ต้องระวังฟันน้องด้วยอันนี้มันเป็นเหมือนขนมไอ้นี่เลยอะโดโซอะความเหนียวๆของพื้นผิวมันอะอันเนี้ยถ้าซื้อด้วยอารมณ์อย่าซื้อนะโคตรแข็งแต่ถ้าใครอ่ะชื่นชอบกินขนมแบบเนี้ยเซมเบ้แข็งๆอย่างเงี้ยเข็ดฟันแบบเนี้ยก็ไปซื้อกันได้รสชาติดีแต่ว่าความแข็งอ่ะเราไม่สู้จริงๆจำไม่ได้ว่า5ชิ้นน่ะ800เยนหรือเปล่านะหรือ500เยนเนี่ยแหละคือตกชิ้นละ30กว่าบาท40อ่ะเออก็ถ้าใครชื่นชอบเนาะขนมแบบนี้ก็อยู่หน้าวัดอาซากุสะเนาะตรงทางเดินร้านนี้ก็เป็นร้านดังมากคือเราเห็นทุกคนไปรีวิวร้านนี้แบบบ่อยมากอย่างงี้ก็เดี๋ยวต้องรัดดีเนาะแนะนำว่าอย่าไปเก็บไว้ในตู้นะเดี๋ยวอาม่าเอาไปต้มกินนะคะ ถัดมาเป็นนี่เลยขนมที่โตเกียวทาวเวอร์เนาะทิ้งกล่องไปเนาะเพราะกล่องมันใหญ่มากข้างในนะคะมันจะเป็นขนมแบบนี้บัตเตอร์ไฟช็อกโกแลตคือถ้าใครไปโตเกียวทาวเวอร์เนาะก็แนะนำขนมอันนี้มันเป็นขนมแบบบัตเตอร์ไฟอย่างนี้ช็อกโกแลตซึ่งกับกาแฟอร่อยเราคิดว่าซื้อมาฝากแบบผู้ใหญ่ที่เขาชอบทานกาแฟตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาอันนี้น่าจะเห็นกันบ่อยแล้วปะอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบถ้าใครไม่เคยกินนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนางจะเป็นอย่างนี้ข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยจิ๊บ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 เหมือนองุ่นอ่ะเหมือนองุ่นเคี้ยวโฮเนาะแต่ว่าที่นั่นอ่ะมันถูกมากอันเนี้ยถูกมากคอแล้วแบบว่า20-30 บาทอะไรเงี้ยแต่ที่ไทยก็ประมาณ50บาท50-60 บาทเนาะก็แล้วแต่โปรโมชั่นของทางห้างเนาะก็ถ้าใครไปเนาะก็อันนี้ก็คืออร่อยมากถ้าใครชอบกินแบบเยลลี่แบบเนี้ยแบบหนึบหนับอย่างเงี้ยมันหอมหอมมากกลิ่นแบบเหมือนโยโย่กลิ่นเหมือนโยโย่แต่แบบฟุ้งกว่าแบบฟุ้งแบบฟุ้งในปากเลยพอๆกับลูกอมตัวหอมเลยอ่ะอันนี้คือดีมากก็คือผ่านนะใครไปก็คืออย่าลืมตามกันอันนี้อร่อยมากแป้งทองอ่ะอันเนี้ยจมูกฝาดทำไมกลิ่นเป็นทาโกยากิแล้วอ่ะโหยมันรสทาโกยากิแล้วอ่ะเรามีความทรงจำไม่ดีกับขนมรสทาโกยากิมารอบ2รอบแล้วอ่ะคือกลิ่นคือใช่เลยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยสีแดงก็ถ้าเดี๋ยวขอชิมก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรจากภายนอกก็อันนี้จะเป็นขนมรสทาโกยากิที่ดีที่สุดใน3อันนะที่เคยกินมารสชาติมันจะคล้ายคลาด้านักเก็ตแต่ว่าทุกคนจำซอสที่ราดบนทาโกได้ไหมที่แบบครีมปานอะรสชาติอันนั้นมันแรงมากเว้ยมันเปรี้ยวมันเป็นเหมือนรสตอนแรกมันคล้ายคลาด้าแต่มันมีความเปรี้ยวของซอสทาโกยากิออกมาใครชอบกินทาโกยากิสายทาโกยากิโดยแบบแท้ทรูก็คือไปลองกินกันเนาะถัดมาเป็นอันนี้เย้เป็นเจลลี่โคล่าคือเราอ่ะซื้อเพราะว่าเราอยากกินเราคิดถึงขนมแบบมังกรสมัยก่อนตอนเด็กอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอันนี้เหมือนกันเปล่าเหมือนกันว่ะทุกคนนี่มันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยอ
แต่อันเนี้ยจะออกเปรี้ยวกว่าหน่อยนะเปรี้ยวกว่าของไทยของไทยจะออกหวานอ่ะหอมหอมโคล่าถ้าเฮ้ยอันนี้อร่อยนะถ้าใครแบบชอบเยลลี่แบบเส้นๆอย่างเงี้ยก็คือแนะนำอันเนี้ยที่นั่นอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะถูกเนาะไม่แพงก็ถ้าใครไปนะคะก็ลองซื้ออันนี้แบบลองดูอร่อยอันนี้เราซื้อที่สถานีเกียวโตเนาะเป็นช็อปมันเลยก็คืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าทางร้านนะก็แบบโชว์แต่อันนี้แล้วก็แบบจุดเด่นอันนี้ข้างตรงกลางนะมันจะเป็นเหมือนชีสนมๆอย่างเงี้ยแล้วก็แนบด้วยคุกกี้ชาเขียวคือมันจะหอมกลิ่นชาเขียวมากเลยทุกคนกลิ่นชาเขียวแบบบึ้มที่ปากเลยน่ากลัวไปอีกเนาะอันนี้คือถ้าใครชื่นชอบชาเขียวเนาะก็อย่าลืมไปตามกันนะคะอันนี้อร่อยจริงๆนี่แนะนำถัดมาอันนี้เราแบบแกะกินบนรถไฟฟ้าไปแล้วอันนี้เป็นเจลลี่สาลี่เนาะคือขนมญี่ปุ่นมันดีอย่างคือเขาทำซิปล็อกกลิ่นมันจะเป็นแบบใครเคยกินเจลลี่ขนมยี่ห้อเจลลี่บ้านเรามั้งที่มันจะมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคล้ายๆอย่างนั้นทำไมจะเป็นอย่างนี้สรุป6จ้า6ไปนู่นเลยก็นางก็จะมี3สีเนาะใน1ซองก็จะมีรสอะไรอ่ะแอปเปิ้ลเนาะแอปเปิ้ลสาลี่แอปเปิ้ลแล้วก็ลูกแพรมี3รสนี่เป็นแบบนี้คล้ายๆขนมไอเนี่ยของไอเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเนาะแต่อันเนี้ยเอาจริงป่ะเหนียวมากมันเหนียวมากเว้ยคืออันเนี้ยถ้าใครชอบกินเยลลี่เหนียวๆนะอันนี้เหมือนเคี้ยวหนังสติ๊กเลยอะคือเหนียวมากอันเนี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะคะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเหงือกและฟันเนาะมันกลิ่นธรรมดามากเอาจริงอันนี้เป็นร้อยช็อกโกแลตปกติเราจะซื้อเป็นแบบว่าเป็นกล่องเนาะแล้วก็แบบเปิดออกมาก็จะมีแบบ12ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จิ้มจิ้มกินอ่ะเป็นแบบมีโรยผงแต่ว่าด้วยความที่แบบขี้เกียจเถอะเนาะก็ซื้อเป็นแบบบายมาลองดูอาเกคุชินะคะเป็นทางเปิดนะคะมันเป็นบาร์แบบนี้เลยอ่ะก็คือกล่องยังมีคล้ายๆไอช็อกโกแลตไอนี่เป้านะที่เราชอบกินกันนะที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมๆแต่ช็อกโกแลตของร้อยอ่ะค่อนข้างอร่อยเนาะก็คือเป็นแบบเราสามารถไว้ใจเขาได้อ่ะก็น่าจะอร่อยทุกโปรดักต์เลยแหละช็อกโกแลตจะแบบเราว่าออกไปทางขมนะเหมือนเป็นมิลช็อกอร่อยอร่อยมากถ้าใครกินนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะถ้าใครมาซื้อขนมตาลอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ค่อนข้างแบบแคลอรี่สูงเหมือนกันเนาะช็อกโกแลตแต่ก็ช็อกโกแลตก็สามารถคลายเครียดได้ในคนเวลาแบบคุณเครียดๆอะไรเงี้ยก็มีติดโต๊ะไว้บ้างก็ดีนะคะอันนี้ก็คือแนะนำเนาะอันนี้ผ่านถัดมาเป็นอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นขนมเซเว่นนะคะทุกคนเป็นแบบช็อกโกแลตพองๆเหมือนสปองอ่ะเดี๋ยวมาลูกันว่าอร่อยเปล่ามันจะเหมือนของไทยไหมนะคือเราชอบกินของไทยมากเว้ยกลิ่นมันแปลกๆว่ะข้างในมันจะเป็นแบบนี้ขอชิ้นเล็กๆเล็งก่อนชิ้นเล็กๆหวานคือเท็กเจอร์ได้นะอันเนี้ยเท็กเจอร์ได้แต่ว่าหวานมากเรารู้สึกว่าหวานมากเมื่อกี้เนี้ยเรากินช็อกโกแลตร้อยสไปใช่ป่ะแล้วพอมากินเนี้ยคืออันเนี้ยหวานเรารู้เลยว่าหวานแต่ถามว่าอร่อยไหม
อร่อยเท็กเจอร์อร่อยนุ่มแบบเท็กเจอร์ดีแต่ว่าหวานไม่หน่อยเนาะอันนี้อยู่ในสแตนดาร์ดนะทุกคนมาต่อด้วยไอเทมถัดมานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบวยตากแห้งที่ไม่มีเม็ดนะของ7 Elevenอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีเนาะเพราะว่ามันช่วยให้ตื่นนะเวลาทำงานห่อหนึ่งมีแบบไม่กี่ชิ้นเนี่ยเรากินไปแค่2ชิ้นเองมั้งห่อหนึ่งน้อยมากเลยอ่ะน่ากินไหมไม่น่ากินหรอกเนาะในจอในแบบในถ้าดูผ่านจอมันอาจจะไม่น่ากินนะแต่ว่ารสชาติมันก็แบบรสชาติมันแบบตื่นอ่ะทุกคนเราอยากจะแบบเวลากินอ่ะก็ต้องฉีกกินนะเปรี้ยวมากไอ้เปรี้ยวมากใครยังจำอันนี้ได้มั้ยอันนี้มันเปรี้ยวมากเลยนะแต่ว่าอันนี้เปรี้ยวกว่าเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบมาจากบ๊วยจริงๆอ่ะเนี้ยคือถ้าใครแบบซุปเปอร์เติร์นนะก็คือแนะนำอันนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นคันชี่ช็อกโกแลตคันชี่จากลอตเต้ JP นะคะก็เดี๋ยวลองมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นไงนี่เห็นป่ะอาเกกุจิก็คือทางที่เปิดนะคะเฮ้ยมันเป็นแบบตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นบาร์แบบนี้เว้ยมันเป็นบาร์แบบนี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นชิ้นๆหูหน้าตามันดูน่ากินมากเว้ยหอมนี่นะคะหน้าตามันจะแบบเป็นแบบแท็กเกอร์จุดๆๆเดี๋ยวลองมาหักกินกันดูว่าอินถั่วมาแรงมากเลยอันเนี้ยเราว่าก็ดีแต่ว่าเฉยๆนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินช็อกโกแลตร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันช็อกโกแลตมันเฉยๆอ่ะมันยังไม่ได้แบบกินแล้วว้าวขนาดนั้นนะเนาะอันนี้เฟรนช์โทสต์อันเนี้ยได้มาจากร้านขายของฝากของโอซาก้าเนาะเราเห็นว่ามันมีโฆษณาดังอยู่เหมือนกันอันเนี้ยตัวเนี้ยยี่ห้อซานโนมิยะนะของโคเบกลิ่นนมแรงมากกลิ่นนมแรงมากกลิ่นนมแรงมากจริงๆทุกคนอ้าวมันหักมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะถ้าใครชอบแบบเนี้ยก็คืออันเนี้ยแบรนด์นี้ก็คือแนะนำอร่อยเลยอันนี้หอมหอมมากอร่อยเนาะอร่อยอันนี้แนะนำมากถ้าใครชอบลูกอมผลิตภัณฑ์จากนมลูกอมรสนมอันนี้อร่อยมากปกติอะเราจะกินอันนี้มันเป็นรสเกลือมันจะแบบความมิ้วมีความเค็มของเกลือนิดนึงส่วนอันนี้มันจะเป็นนมล้วนเลยจ้าอันนี้เป็นนมล้วนคือแบรนด์นี้อร่อยมากถ้าใครชอบกินลูกอมรสนมนะอันนี้คือแบบแนะนำโดยเฉพาะอันนี้อันนี้มีแกะไปแล้วเม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นอย่างเงี้ยแข็งเลยแบบนี้ที่นู่นอ่ะที่ญี่ปุ่นจะถูกกว่าที่ไทยเนาะก็ลองถ้าแบบใครมีโอกาสก็คือลองไปซื้อชิมดูก็แบบมันอร่อยจริงๆอันนี้แนะนำถัดมาจะเป็นอันนี้ไฮเลมอนนะจ๊ะอันนี้ไฮเลมอนมันเป็นแผงแบบเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันเป็นแบบนี้ทุกคนข้างในอ่ะในกล่องเนี้ยมันจะแบบประกอบไปอย่างเงี้ย3แผงเดี๋ยวลองมาแกะชิมกันกิน อันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยใครเคยกินวิตามินซีที่แบบเม็ดใหญ่ๆบ้างที่เป็นแท่งๆอ่ะเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยทุกคนแนะนำใครไปนะข้างในมันจะเป็นแผงนี้อร่อยมากมันเป็นแบบกรอบๆให้เคี้ยวอ่ะเหมือนนมอัดเม็ดอ่ะแต่อันนี้เป็นเลมอนอัดเม็ดทานค่ะอันนี้ลองไปดูนะอร่อยมาก
ซื้อทำไมก่อนเยอะแยะขนาดนี้ซื้อทำไมก่อนเยอะแยะขนาดนี้ซื้อทำไมก่อนเราจะเลือกมาสุกยอยฮอตมินเชียร์รสชาติเป็นไงจริงๆในกระเป๋าเราก็มีกล่องนะเม็ดเล็กมากอ่ะเรารู้แล้วรสชาติเหมือนอะไรอันเนี้ยใครเคยกินบาร์บีคอนบ้างแล้วลูกอมที่บาร์บีคอนเขาให้อ่ะพอเขียวๆอ่ะรสชาตินั้นเลยของแถมอ่ะอันเนี้ยคือรสชาตินั้นเลยคือเผ็ดเย็นมากอันเนี้ยก็คือเป็นเหมือนลูกอมบาร์บีคอนเลยอ่ะที่เขาให้อ่ะกล่องใหญ่มากนี่อันนี้นะนี่มันยาอะไรหรือเปล่าโคเผ็ดเผ็ดเม็ดใหญ่มากถ้าใครไปนะก็ใช้ช่องเผ็ดๆแบบสะใจนะแบบก็ถือว่าผ่านนะอันเนี้ยคือถ้าใครที่แบบสดชื่นอ่ะอมแล้วสดชื่นก็คือแนะนำไปซื้อได้ของแบรนด์แบบอาซาฮีอ่ะเราว่าเขาทำลูกอมอร่อยดีแล้วก็แบบเย็นสดชื่นดีเนาะมาค่ะถัดมาก็จะเป็นซุปเปอร์อะไรวะซุปเปอร์ชื่อรสเลมอนอันนี้เดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าคือเหมือนเคยกินไปแล้วแหละตอนที่อยู่รถไฟที่นั่นแต่ว่าลืมไปแล้วว่ารสชาติเป็นไงหน้าตามันจะเหมือนแบบไฮชิลบ้านเราเลยอะเฮ้ยตรงกลางมันจะมีผงขาวๆนี่นะทุกคนตรงกลางมีผงขาวๆข้างนอกเป็นสีเหลืองกลิ่นเปรี้ยวมากเลยอะข้างในมันเป็นกรอบๆอร่อยเฮ้ยอร่อยมากอร่อยอันนี้ทุกคนอร่อยมากข้างในมันจะเป็นกรอบๆเปรี้ยวๆอ่ะแต่ไม่ได้เปรี้ยวขนาดที่ทนไม่ได้นะอันนี้อร่อยมากไปตามกันนะคะใครไปที่นั่นอย่าลืมอย่าห้ามพลาดผัดมาเป็นเลมอนผสมส้มอันนี้เป็นลูกอมเนาะอันนี้ได้มาจากดักโซมีส้มมะนาวแล้วก็เกรปฟรุตนะเกรปฟรุตแล้วก็ตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอ่ะอันสุดท้ายอันนี้เป็นชิลไหมไม่ชิลนะอันนี้แข็งไม่ชิลเลยมันดิ้นอ่ะเม็ดใหญ่มากเฮ้ยทุกคนเม็ดมันใหญ่มากอ่ะลูกอมอะไรอ่ะมันคล้ายกับอะไรวะที่เป็นกระปุกอ่ะกระปุกที่แบบเป็นกระปุกกล่องเล็กอ่ะมันจะมีอย่างเงี้ยที่เป็นหลายๆรสอ่ะแล้วก็จะต้องเอากระดาษใสๆหมุนกินอ่ะอันนี้ใหญ่มากขอชิมก่อนส้มเกรฟมะนาวตามที่เขาบอกแหละก็คือมันจะมีกลิ่นพวกนี้อยู่เนาะแต่มันเม็ดมันใหญ่มากๆเลยอะอันนี้มันหวานนะอันนี้หวานมากไม่แนะนำนะอันนี้ถ้าเด็กๆอะมันอาจจะฟันผุได้นะอันนี้หวานจริงถามว่าหอมไหมหอมแต่ว่าหวานไปอะอันนี้ไม่โอเคนะคะอันนี้ถัดมานะคะเป็นชูการ์เลสของ NEO นะคะ with วิตามินซีนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันก่อนกล่องใหญ่มากอะเม็ดมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองชิมกันมันเป็นรสองุ่นเคียวโฮอันนี้อร่อยเลยอะเฮ
รสชาติมันจะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นเปรี้ยวของหอมองุ่นนะอร่อยก็ถ้าใครไปนะอันนี้แนะนำสำหรับขนมที่เรากินมานะทั้งหมดอะสิ่งที่ชอบที่สุดอะเอาช็อกโกแลตก่อนละกันถ้าเป็นช็อกโกแลตนะเราให้ร้อยแบบอันดับหนึ่งเลยเทเซฟได้เลยว่าอร่อยแน่นอนอันดับ2ของช็อกโกแลตนะเราให้เบอร์บอนเบอร์บอนก็คือถ้าเห็นสัญลักษณ์เบอร์บอนก็คืออร่อยเกือบทุกอันเลยอันดับ3ก็จะเป็นแบบกูริโกะเนาะที่แบบเป็นเบสิกขนมกรอบอร่อยเกือบทุกอย่างแนะนำยิ่งถ้าเป็นแบบว่าทำมาจากผลิตภัณฑ์มันฝรั่งเนาะก็คือต้องไปตามกันอร่อยถ้าสำหรับคนชื่นชอบมันฝรั่งเนี่ยก็คือแนะนำอันดับ3ในส่วนของชาเขียวเนาะชาเขียวที่ญี่ปุ่นก็คือมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวขนมจากญี่ปุ่นนะคะแบบจุกๆไปเลยทีเดียวถ้าใครนะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ออกไปเนาะแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ